สวัสดีพี่น้องเสื้อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวอยู่หน้าบอกแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทั่วโลกขอเสียงเสื้อแดงหน่อยครับวันนี้ต้องแข็งแรงหน่อยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ไปจัดรายการอยู่ที่ 90.25 7ชั่วโมงเต็มนะครับพี่น้อง7ชั่วโมงเต็มวันนี้ก็ทำงานอยู่ครึ่งวันแล้วก็มาที่ศาลากลางมาพบพี่น้องเสื้อแดงของเรานะครับกิจกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสื้อแดงของเราเนี่ยนะครับกับประชาธิปไตยของเราเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอพื้นที่คืนนะครับที่แจ้งวัฒนะนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวกับศาลนะครับที่จะมาตัดสินคดีความต่างๆไม่ว่าความเดือดร้อนของชาวนานะครับก็จะมีผู้ปราศัยของเรานะครับก็จะมาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องเรานะครับหลายคนนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวจะซ้ำกันนะครับผู้อภิปรายนะครับผู้บรรยายของเรานะครับก็มีความรู้หลายท่านนะครับก็คงจะขึ้นมาให้ความรู้แก่พี่น้องของเรานะครับหลังจากต่อจากผมนะครับพี่น้องคิดถึงทักษิณไหมครับคิดถึงทักษิณนะครับพี่น้องครับไอ้หน้าเวทีกปปส.มันไม่มีอะไรเลยมันด่าแต่ทักษิณด่าแต่ยิ่งลักษณ์พี่น้องมันด่าเรื่องอะไรด่าเรื่องโกงอย่างเดียวพี่น้องครับวันมันด่าแต่เรื่องโกงนะครับพี่น้องครับผมคุณพี่ก็บอกว่าช่วยมา100นะครับช่วยทักษิณให้กลับบ้านเร็วๆพี่น้องครับอยากให้ทักษิณกลับบ้านเร็วๆไหมครับอยากนะครับทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนะครับเป็นคนที่มีไอเดียในการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียสูงมากนะครับไอกลุ่มอมาตย์นี่ไม่ได้1 ใน 10นะครับพี่น้องไม่ได้ 1% ของความคิดของทักษิณเลยนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาพูดว่าทำไมทักษิณเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องโดนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะโดนยึดทรัพย์ไม่ว่าจะโดนคดีความต่างๆไม่ว่าจะโดนใส่ร้ายต่างๆแม้เหตุการณ์ผ่านมา9ปีนะครับ8-9ปีทุกวันนี้ก็ยังโดนประณามโดนว่าอยู่นะครับดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีแต่เรื่องใส่ร้ายนะครับพี่น้องดูทางสถานีวิทยุนะครับของเขาก็มีแต่เรื่องใส่ร้ายนะครับดูทางสื่อนะครับสื่อต่างๆของเขาก็มีแต่เรื่องใส่ร้ายนะครับพี่น้องครับหลังจากมีการยึดอำนาจปี2550โทษนะครับปี2549นะครับก็มีกลุ่มอมาตย์เนี่ยนะครับที่ตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาครับพี่น้ององค์กรนั้นก็คือขึ้นต้นด้วยคอควายผมก็ไม่อยากจะพูดเต็มหรอกเดี๋ยวมันจะมาฟ้องเอานะครับมันจริงหรือไม่จริงแต่พี่น้องตัดสินใจเอาเองว่าจริงหรือไม่จริงสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับพี่น้องไอ้องค์กรที่ตั้งมาขึ้นต้นด้วยคอควายเนี่ยนะครับพี่น้องมีหน้าที่ยึดทรัพย์นะครับยึดทรัพย์ของทักษิณอย่างเดียวนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของทักษิณนะครับที่ถูกยึดไปนะครับเดิมทีมันมีเป้าหมายอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทนะครับแล้วลดลงมาเหลือ 66,000 ล้านบาทแล้วคืนให้ทักษิณ 20,000 ล้านพี่น้องอีก 46,000 ล้านเนี่ยมันยึดข้าวไปไหนไม่รู้พี่น้องลองสังเกตนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่ข้องใจอะไรหรอกนะครับที่ยึดทรัพย์ทักษิณเนี่ยก็คือเหตุการณ์หนึ่งก็คือไอ้กลุ่มที่ขึ้นต้นในคอควายเนี่ยไอ้หน่วยงานนี้มันไปแก้ระเบียบพี่น้องปกติถ้าเราแจ้งคนอื่นว่าทำผิดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับอย่างแจ้งจับยาบ้าเนี่ยเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งแต่ไม่เกิน2ล้านบาทคดีความผิดเกี่ยวกับพิธีศุลกากรนะครับเรื่องสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาการปลอมสินค้าก็จะมีส่วนแบ่งอีกส่วนนึงแต่ที่ไหนได้นะครับไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มคอควายเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยคณะปฏิวัติเนี่ยนะครับหรือคมช.เนี่ยนะครับไปแก้ระเบียบใหม่นะครับแก้ระเบียบใหม่โดยมีระเบียบว่าให้ยึดนะครับทรัพย์สินของทักษิณเป็นของรัฐและมีส่วนแบ่ง 25% พี่น้องมันถูกต้องไหม 25% เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เงิน 25% เนี่ยจาก 46,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินถึง 12,000 ล้านบาทพี่น้องแล้วเงินที่ว่าเนี่ยไม่ไปไหนนะครับบอกว่าเข้ารัฐแต่จริงๆแล้วไอ้เงินส่วนแบ่งเนี่ยนะครับมีข้อแม้อยู่ว่าคนที่แจ้งนะครับคนที่แจ้งมูลว่าผิดเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ก็ตายเลยพี่น้องแล้วเงิน12,000ล้านอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่น้องอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมครับพี่น้องครับผมครับครับตัวนี้ก็ได้ครับครับนะครับขออนุญาตพี่น้องที่มาลงทะเบียนสภาภาคประชาชนเอาไว้นะฮะก็ให้ท่านมาถ่ายรูปด้วยนะครับ
พราะต้องถ่ายรูปนะครับเป็นเอกสารประกอบด้วยครับเพราะจะต้องทำบัตรให้ทุกคนทุกคนก็ที่มานะครับก็แนบเงิน100บาทนะครับนั่นคือค่าทำบัตรนะครับแล้วก็ยื่นแต่ทุกคนที่มายื่นเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนให้ทุกคนต้องถ่ายรูปด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยฮะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งชื่อว่าอะไรฮะเจ้าหน้าที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนนะครับนะฮะก็แค่นั้นเองส่วนเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะจะใส่เสื้อสีขาวเขียนว่าหน่วยพิทักษ์ประชาชนนะครับนั่นแหละฮะท่านสามารถถ้าหากมีอะไรท่านสามารถเรียกใช้เขาได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรงซึ่งจะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เขียนว่าหน่วยพิทักษ์กันนะครับแกลดิเอเตอร์นะครับเอาละฮะขอบคุณครับขอบคุณหนุ่มมากนะครับมีพี่น้องเราโทรไปหานะครับเวลาผมจัดรายการว่าอาจารย์ทำไมเสียง FM ยังเลยนะครับผมก็บอกไม่ถูกว่าไอเสียง FM เนี่ยมันคืออะไรโหลดเทสบอกว่าทำไมอาจารย์เสียง FM ยังเลยไม่เหมือน AM เลยนะครับก็เราฟังไม่ติดละโหลดเทสโหลด1 2โหลดเทสโหลด1 2ขอโทษพี่น้องโหลดเทสครับก็มีพี่น้องเราโทรไปที่สถานีนะครับว่าอาจารย์เสียง FM มากนะครับเสียงผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเสียงเราเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละอาจจะเพาะมั่งไม่เพาะมั่งก็ทนฟังเอานะครับดีกว่าไปฟังเสียงไอ้เทพมั้ยครับพี่น้องหรือจะไปฟังเสียงไอ้เทพนะครับน่าสงสารทักษิณพี่น้องที่เรามานั่งอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะครับและให้กำลังใจทักษิณให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากฝีมือพวกเราที่ไปเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นนายกทักษิณของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะโดนโกงนะครับโดนปล้นแล้วก็โดนปล้นอำนาจโดนปล้นทรัพย์สินโดนหลายอย่างไอ้กลุ่มที่ขึ้นต้นคอควายเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อยึดทรัพย์ของทักษิณโดยเฉพาะเนี่ยถามว่ามันยุติธรรมหรือไม่นะครับผมมองดูแล้วนะครับมันก็ไม่ยุติธรรมหรอกพี่น้องระเบียบการต่างๆก็ไปแก้เพื่อพวกพ้องของตนเองนะครับส่วนแบ่งที่นำจับนะครับจาก 46,000 ล้านเนี่ย ก็จะมีแบ่งกันได้ถึง 12,000 ล้านไอ้ 12,000 ล้านเนี่ยถ้าคนละ 1,000 ล้านก็แบ่งได้ถึง12คนละพี่น้องถ้าแบ่งคนละ100ล้านก็ได้120คนนะครับถ้าแบ่งคนละ10ล้านก็ได้ถึง 1,200 คนเพราะนั้นมันก็ไปแบ่งกันสบายพี่น้องแล้วมีข้อแม้บอกว่าคนที่แจ้งหรือคนที่ได้เงินไปเนี่ยนะครับไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้พี่น้องอย่างนี้มันยุติธรรมไหมครับมันไม่ยุติธรรมแล้วพี่น้องอยากรู้ไหมว่าเงิน 12,000 ล้านไปตกกับใครพี่น้องอยากรู้ไหมอยากรู้ให้มันมาบอกสิให้มาตอบพี่น้องมาตอบพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเงินที่ยึดเข้าไปเนี่ยแล้วมีส่วนแบ่ง 25% เนี่ยที่บอกว่าตัวเองไม่ได้รู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นที่ได้เนี่ยที่เปิดเผยชื่อไม่ได้คือใครใช่ไหมครับพี่น้องนี่แหละคือการปล้นนะครับการปล้นทรัพย์นะครับรายได้ที่ได้เนี่ยได้จากการขายหุ้นพี่น้องนะครับหุ้นที่ว่าเนี่ยก็คือหุ้นของของชินนะครับของบริษัทชินคนที่เล่นหุ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าการซื้อขายหุ้นมันเป็นยังไงนะครับถ้าพี่น้องอยากเล่นหุ้นบอกผมจะสอนให้สอนฟรีนะครับจะได้รวยเหมือนทักษิณนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมูลค่าหุ้นเนี่ยซื้อไว้50บาทผ่านมาปี2ปี3ปี4ปีก็เพิ่มมูลค่าเป็น100บาทเพราะนั้นมูลค่าก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดานะครับแต่ที่มันมายึดเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะครับแล้วคนที่ได้ไปเนี่ยก็ไม่สามารถบอกประชาชนคนไทยได้ว่าใครเป็นคนได้ส่วนแบ่งไปและเงินที่เหลืออีกนะครับประมาณอีก 40,000 ล้านเนี่ยอีก 30,000 ล้านกว่าเนี่ยไปตกอยู่ที่ไหนเข้ารัฐจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งคาใจที่คนไทยอยากรู้ใช่มั้ยครับพี่น้องอยากรู้มั้ยครับพี่น้องอยากรู้ให้ออกมาตอบเลยนะครับคนที่ตอบได้เนี่ยน่าจะเป็นสนธิบุญยกลินเนี่ยน่าจะตอบได้หัวหน้าคมช.เนี่ยที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ดินรัชดาพี่น้องที่ผมบอกไปที่ดินรัชดาพอได้คืนจากคุณหญิงอ้อ800ล้านเอาไปขายต่อ 1,000 ล้านแล้วไม่บอกชาวบ้านว่าไอ้ 1,000 ล้านได้จากไหนเอาที่ดินใกล้ๆอีก5ไร่ผสมเข้าไปราคามันก็มากขึ้นมากกว่า800ล้านใช่มั้ยพี่น้องตอนนี้เราไม่ว่าอะไรหรอกมันคืนก็คืนไปแต่เราอยากรู้มั้ยครับว่าไอ้ 1,000 ล้านเนี่ยใครเป็นคนซื้อต่อนะครับตอนนี้อยากรู้มั้ยครับอยากรู้คนไทยก็อยากรู้ว่าเอาไปขายให้ใครพันล้านเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เปิดเผยชื่อมาสินะครับถ้าเปิดเผยชื่อได้นะครับก็จะทำให้คนไทยเนี่ยนะครับตาสว่างทันทีว่าไอ้เงินยึดไป 12,000 ล้าน
กับที่ดินรัชดาที่เอาคืนไปเนี่ยไปขายให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะปล้นทรัพย์นะครับจะปล้นทรัพย์แล้วยังต้องปล้นอำนาจจากประชาชนคนไทยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะยอมไหมพี่น้องไม่ยอมนะครับเมื่อไม่ยอมเราก็ต้องออกมานะครับมาช่วยกันนะครับจะเห็นว่าทางหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับมีแต่การโจมตีโจมตีโจมตีวันนี้ผมก็เปิดดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันโจมตีมากมายขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับข้าวตอนนี้ก็วางใจได้พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าประมาณภายใน1เดือนเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินค่าข้าวให้แก่ชาวนาได้ข้าวที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะพี่น้องมันมีแค่ 63% เองนะครับข้าวเนี่ยมันมีข้าวปี2156เนี่ยมันมีข้าวนาปังกับนาปีเนี่ยนะครับไอ้ข้าวนาปี2156เนี่ยนะครับก็รัฐบาลจ่ายเงินให้แล้ว 63% ก็เหลือเพียง 27% ไอ้ 27% เนี่ยรัฐบาลพยายามหาเงินมาถึงแม้มึงจะขาดขวางขนาดไหนนะครับรัฐบาลยิ่งรักก็มีความสามารถไม่เชื่อพี่น้องคอยดูพี่น้องต้องให้กำลังใจรัฐบาลยิ่งรักใช่ไหมครับให้กำลังใจตบมือดังๆเพราะฉะนั้นชาวนาได้ยินแล้วก็ใจเย็นๆนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วถ้าออกมาประท้วงไอ้เทพเนี่ยไม่มีทางได้เงินหรอกนะครับถ้าอยากได้เงินก็ต้องใจเย็นๆให้กำลังใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากประชาธิปไตยนะครับอีก 27% นะครับก็คงจะได้เงินภายใน1เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าลำบากนะก็ไม่ต้องเข้าร่วมโครงการอันนี้ดังกว่าปะคอนเหมือนกันอโลเทสขอไฟนะอันนี้ดังกว่าครับขัดจังหวะนิดนึงนะครับจะบอกชาวนาว่าถ้ามันยุ่งยากนะมันลำบากนะก็ปลูกข้าวปี57ก็ไม่ต้องเข้าร่วมโครงการใช่ไหมพี่น้องมึงจะมาร่วมโครงการทำไมถ้ามันลำบากนักไม่ได้เงินก็ไปขายเท่าแก่ลงสีนู่นพร้อมเขารับพร้อมที่จะรับซื้อ 8,000 9,000 ก็ขายไปถ้ารอนายกยิ่งรักได้ก็ได้ 15,000 จะรอไหมชาวนานะครับถ้ารอก็รอนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาใส่ร้ายต้องให้กำลังใจนะครับรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนะครับผมมองทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับหลายคนก็โจมตีว่ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียหายเรื่องอะไรพี่น้องผมจะบอกให้ฟังเรื่องไปทำการค้านะครับไปทำการค้าเจรจาการค้ากับประเทศจีนกับอินเดียนะครับไปทำ FTA พี่น้องอาจจะงงว่า FTA คืออะไรตัว F ตัว T ตัว A นะครับตัว F ย่อมาจากฟรีของฟรี T ย่อมาจากเทรดการค้านะครับขออภัยเสียงไม่มีตัว A ย่อมาจาก agreement ผมถามว่าเองเข้าใจไหมเนี่ย FTA คืออะไรเนี่ยมันบอกว่าย่อมาจากFree Trade Area บอกพ่อมึงเลยย่อมาจาก Free Trade Area มันย่อมาจาก Free Trade Agreement พี่น้องคงจะงงหน่อยที่ผมใช้ภาษาอังกฤษวันนี้นะครับฟรีก็ของฟรีเทรดคือการค้า Agreement คือข้อตกลงนะครับข้อตกลงทางการค้าเขตการค้าเสรีพี่น้องนะครับเราดร.ทักษิณเนี่ยไปเจรจากับจีนเป็นประเทศแรกแล้วประเทศไทยเนี่ยทํา FTA เนี่ยนะครับกับประเทศจีนสําเร็จเป็นครั้งแรกนะครับเอาสินค้าต่อสินค้ามาเจรจากันพี่น้องเอาสินค้า 1,000 รายการมาเจรจากันประเทศไทยจะเอาข้าวนะเป็นสินค้า FTA เราส่งข้าวไปเมืองจีนน่ะจีนไม่ต้องเก็บภาษีข้าวของเรานะจีนก็บอกโอเคจีนก็บอกอ้าวสินค้าอันดับแรกของจีนส่งมาไทยนะเราเอาผลไม้เมืองหนาวนะโอเคมั้ยโอเคนะครับเจรจากันแบบนี้พี่น้องครับจนถึงสินค้า 1,000 รายการเราค้าขายกับจีนเนี่ยเป็นหมื่นรายการแต่เราเอามาเจรจาสินค้าเป็น FTA เนี่ยประมาณ 1,000 รายการสินค้าตัวไหนที่เจรจาแล้วเราเสียเปรียบเราก็ไม่เอาแต่เราก็มาค้าขายกับจีนภายใต้ FTA ส่วนหนึ่งภายใต้ภาวะปกติส่วนหนึ่งแล้วพอค้าขายกับจีนแล้วมันก็ได้กำไรนะครับได้เปรียบดุลการค้าของจีนปีละเป็นพันล้านบาทอีพวกกปปส.มันก็โจมตีทุกเรื่องมันจับทุกเรื่องละพี่น้องจับเรื่องข้าวตอนนี้กรรมตามสนองมันละนะครับชาวนาไม่สนใจแล้วต่างจังหวัดยกป้ายประท้วงไล่กปปส.เนี่ยมึงปิดธนาคารเนี่ยต่างจังหวัดตอนนี้มันขับไล่เทพแล้วครับมันมีชาวนาแฝงอยู่ไม่กี่กลุ่มแค่นั้นเองนะครับจะไปจับเรื่องอะไรไปจับเรื่องการทำสนธิสัญญาการค้าในอดีตที่ผ่านมาจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวอีกพี่น้องบอกว่าดร.ทักษิณเนี่ยผิดนายกยิ่งลักษณ์ก็ผิดตามๆกันมานะครับแล้วถามพ่อมึงทีเนี่ยสมัยปฏิวัติเนี่ยนะครับใครเป็นนายกรัฐมนตรีนายกเขายะเที่ยงไงรู้จักนายกเขายะเที่ยงไหมรู้จักนะครับอยู่โคราชบ้านเองเนี่ยนะครับนายกเขายะเที่ยงเนี่ยไปเจรจา FTA กับญี่ปุ่นซึ่งนายกทักษิณบอกว่าเราไม่เจรจากับญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเอาเปรียบเราเอาเปรียบด้านไหนเอาสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมาเป็นสินค้า FTA ด้วยว
ราะนั้นสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยมันแพ้ญี่ปุ่นถ้าเราเอาสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมาเป็นสินค้า FTA ประเทศไทยก็แพ้ตลอดการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เจรจากับญี่ปุ่นหน่อยเนี่ยพอมีการปฏิวัติปุ๊บรีบบินไปเจรจากับญี่ปุ่นตกลงทำการค้า FTA กับญี่ปุ่นแล้วไม่บอกข้อแม้ว่าเองเอาสินค้ากี่รายการไปทำสัญญา FTA กับญี่ปุ่นทุกวันนี้คนไทยก็งงไม่ไก่ตาแตกว่ามึงเอาสินค้ากี่รายการเนี่ยแล้วผ่านมากี่ปีละ8-9ปีมึงได้เปรียบการค้าญี่ปุ่นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มันก็เสียเปรียบดุลการค้าญี่ปุ่นตลอดการทักษิณทำกับจีนเป็นครั้งแรกได้เปรียบดุลการค้ากับจีนทำกับอินเดียก็ได้เปรียบดุลการค้ากับอินเดียทำ FTA กับออสเตรเลียก็ได้เปรียบดุลการค้ากับออสเตรเลียทำกับนิวซีแลนด์ก็ได้เปรียบดุลการค้ากับนิวซีแลนด์ไปทำกับเปรูนะครับก็จะได้เปรียบดุลการค้ากับเปรูเพื่อจะเป็นตลาดสินค้าไปสู่อเมริกาใต้เนี่ยพี่น้องคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ต้องเป็นคนอย่างนี้นะครับแต่ทำกับอเมริกาเนี่ยยังไม่สำเร็จนะครับเพราะอเมริกาเนี่ยจะเอาบุหรี่มาโบโล่เนี่ยซองเขียวซองแดงเนี่ยมาเป็นสินค้า FTA ด้วยนะครับถ้าเอาสินค้าเป็นสินค้า FTA นะบุหรี่ที่ขายทุกวันนี้จากซองละ80-60ก็จะเหลือซอง20บาทเท่านั้นแหละพี่น้องแล้วเยาวชนเราจะเป็นยังไงมันก็สูบบุหรี่กันทั้งเมืองใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นทักษิณก็เลยยอมไว้ก่อนยังสต็อปไว้ก่อนถึงปัจจุบันนี้ว่าเราไม่เอา FTA กับอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นสินค้า FTA เนี่ยพี่น้องสังเกตว่าสาลี่แอปเปิ้ลองุ่นแดงปัจจุบันเนี้ยเราซื้อกินตามตลาดเนี่ยกิโลละ50-60ในอดีตมันอยู่ที่โลละ200-300เพราะว่าเราเจรจาการค้านะครับสินค้าจากจีนเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีสินค้าจากไทยไปจีนก็ไม่ต้องเสียภาษีมีสินค้าอยู่พันรายการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพืชผลเมืองหนาวแล้วมาโจมตีทักษิณว่าทำลายอะไรทำลายโครงการหลวงทำลายโครงการหลวงทำลายโครงการหลวงไปดึงสถาบันลงมาอีกนะครับอีพวกกปปส.เนี่ยร้ายกาจมากเองรู้ขนาดไหนเรื่อง FTA เนี่ยเองมาพูดเนี่ยนะครับเองมาสื่อสารให้ชาวบ้านได้ฟังเนี่ยอีกคนเชื่อไปว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนทำลายโครงการหลวงทำลายพ่อมึงสิโครงการหลวงท่านก็อยู่ของท่านที่ในหลวงเริ่มขึ้นมาโครงการหลวงก็ผลิตพืชผลเมืองหนาวสินค้าจากจีนก็เป็นพืชผลเมืองหนาวมานะครับเพราะนั้นสินค้าจากโครงการหลวงเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าพี่น้องคงจะซื้อรับประทานนะครับบางคนก็คงจะซื้อนะครับไม่ว่าผักกาดไม่ว่ากะหล่ำปีไม่ว่าพืชผลเมืองหนาวก็ผลิตจากโครงการหลวงและโครงการหลวงก็ต้องปรับตัวปัจจุบันเนี่ยโครงการหลวงมีรายได้มากกว่าขายกับประชาชนอีกก็อัปเกรดขึ้นมาไปขายบนเครื่องบินนะครับไปเสิร์ฟบนเครื่องบินเสิร์ฟบนโรงแรมหรูเพราะฉะนั้นโครงการหลวงก็อยู่ได้นะครับมีการปรับตัวแล้วมาโจมตีว่าทักษิณเนี่ยนะครับไปเจรจาการค้า FTA กับต่างประเทศขาดทุนทุกรายขาดทุนพ่อมึงไปดูรายการใน8-9ปีที่ผ่านมาได้กำไรได้ดุลการค้าจีนทุกปีภายใต้สินค้าพันรายการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินได้ฟังข่าวเนี่ยพี่น้องเราก็อย่าไปเชื่อเราต้องมีความรู้ของเราเองพยายามสืบสอหาความรู้ไม่อย่างนั้นจะตกเป็นเครื่องมือไอ้กลุ่มไอ้เทพนะครับพี่น้องไล่มันไปเลยพี่น้องตบมือไล่มันไปหน่อยมึงโง่แล้วยังมาพูดอีกมึงโง่จริงๆแล้วยังมาพูดอีกเพราะฉะนั้นมึงบอกว่าพวกเราเป็นควายแดงพี่น้องยอมเป็นควายแดงไหมยอมมึงเป็นอะไรตัวกินไข่อ่ะตัวที่แอบกินไข่ชาวบ้านอ่ะเจาะไข่แดงชาวบ้านเขาเป็นตัวอะไรพี่น้องบอกหน่อยนั่นแหละเราเป็นควายแดงเราไถนาได้นะครับเรามีประโยชน์เราตายไปเนื้อก็ไปกินได้กระดูกก็ไปทำปุ๋ยได้หนังก็ไปทำรองเท้าตั้งแต่ขนตั้งแต่หนังตั้งแต่เนื้อตั้งแต่กระดูกมีประโยชน์ทั้งหมดเพราะนั้นเรายอมเป็นควายแดงพี่น้องมึงด่ามาเลยกูเป็นควายแดงกูยอมรับกูเป็นควายแดงพี่น้องยอมเป็นไหมควายแดงอ่ะให้มึงด่าเข้าไปนะครับแต่มึงเป็นตัวอะไรไม่รู้ที่เจาะไข่ชาวบ้านตัวอะไรเสียงดังๆพี่น้องยังไม่ดังดังอีกนั่นแหละมอบให้มันนะครับมอบให้มันเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละเองไม่รู้จริงอย่ามาพูดนะครับรถไฟความเร็วสูงผมพูดเมื่อวันศุกร์เนี่ยจัดรายการอยู่7ชั่วโมงเนี่ยแทบจะเป็นลมเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงที่เสียง FM มันก็เพราะตรงนั้นแหละมันก็คุยกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับมันก็เพลินเนาะ7ชั่วโมงก็จัดได้ไม่ว่าหรอกนะครับเหมือนวันเลือกตั้งก็7ชั่วโมงเหมือนกันนะครับถ้าวันนึงมีสัก30ชั่วโมงก็คงจะจัดได้ประมาณ20ชั่วโมงแหละพี่น้องนะครับไม่ตบมือให้เลยเหรอเนี่ยโหใจดำจริงๆ พี่ป้านะอาแล้วก็โทรมาให้กำลังใจเยอะก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องชลบุรีก็โทรมาอยากได้ยินพี่น้องอยู่ไกลๆอ่ะฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครว่าได้ยินเสียงพวกเราหรือเปล่า 90.25 เนี่ยนะครับรอจะเย็นๆถ้าไม่ได้ยินนะรอคุณหนุ่มอีกสักหน่อยนึงสถานีฝั่งโน้นเสร็จนะเจาะใจมันอยู่ฝั่งโน้นแหละทิ่มแทงหัวใจมันทุกวันพี่น้องแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเคยฟังเพลงนี้ไหมแทงมันก็ไปทุกวันถ้าสถานีฝั่งโน้นเสร็จนะเพราะนั้นพวกเองเนี่ยต้องมารับความรู้ความเป็นจริงจากผู้กล้าประชาธิปไตยของเรานะครับเพราะฉะนั้นเองต้องรู้ข้อมูลต่างๆน
นะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับสสเพื่อไทยแล้วก็อยู่นิ่งทำไมก็ไม่รู้นะครับศาลก็จะตัดสินว่าไม่ให้ทำบอกให้ไปทำถนนฝุ่นก่อนถนนฝุ่นมึงก็ต้องไปโทษไอ้โน่นโทษไอ้มาร์กโน่นโครงการไทยเข้มแข็งไงถนนไร้ฝุ่นไงมึงเหลือให้ยิ่งรักทำไมถนนไร้ฝุ่นเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเพื่อความเจริญของประเทศชาติเราก็ทำแต่มันก็โจมตีเราว่าโจมตีรัฐบาลยิ่งรักว่าไอ้งบประมาณที่ทำสองล้านล้านเนี่ยมันจะทำให้ GDP หนี้ต่อ GDP ของเราเนี่ยสูงทำให้ล้มละลายเหมือนประเทศกรีซประเทศไซปรัสได้แต่ก็ไม่ยอมบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักกู้เนี่ยไม่ได้กู้ทีเดียว2ล้านล้านกู้ทีละ4แสนล้านพี่น้องปีแรกกู้4แสนล้านปีที่2กู้4แสนล้านปีที่3กู้4แสนล้านใช้เวลาต้อง 4-5 ปีถึงจะครบ2ล้านล้านพี่น้องแล้วจุดนี้มึงทำไมไม่บอกประชาชนตบมือหน่อยแล้วมึงมาพูดได้ไงว่ากู้ทีเดียว2ล้านล้านไอ้นี่จาก GDP ของเราเนี่ยมีแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์กู้มา2ล้านล้านเนี่ยก็ยังไม่ถึง 60% ประเทศชาติมันไม่ล่มสลายหรอกและสิ่งที่ได้ก็คือมูลค่าเพิ่มของรถไฟฟ้านั่นเองอยู่นิ่งๆกันทำไมป่าประกาศออกมาพี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยสื่อทั้งหลายก็พูดออกไปให้มันได้เย็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อความเจริญของประเทศชาตินะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมมันมันมีรายการอีกเยอะแยะที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องได้ทราบแต่ปลาคอใหญ่ของเราชูป้ายแล้วหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มีเวลาน้อยโอกาสหน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่นะครับแล้วอย่าลืมสถานีวิทยุผู้กล้าประชาธิปไตยฝั่งพระสมุทรเจดีตอนนี้จะบอกพี่น้องว่าตอนนี้อยู่ที่ 70,000 แล้วพี่น้องซองที่ใครรับไปเอามาคืนผมหลังเวทีด้วยถ้าวันนี้ไม่ได้มาวันหน้าก็มาใครอยากทำบุญก็ทำนะครับรายชื่อก็อยู่ใน Facebook ผู้กล้าประชาธิปไตยเข้าดูได้มันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็จะมีรายชื่ออยู่ในนั้นใครไม่มีชื่อบอกผมโวยวายมาได้ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่มีชื่อผมจะได้ไปใส่เข้าไปตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะอยู่ที่ประมาณ 70,000 นะครับขอบคุณคุณทองทศนะครับตบมือให้คุณทองทศเลยครับคุณทองทศเทียมทองที่อยู่คาแคร์นะครับปั๊มคานเทคศรีนครินทร์เนี่ยท่านช่วยมา 20,000 บาทเลยนะครับแล้วเราก็ทำบุญมาประมาณ 50,000 กว่าบาทตอนนี้ 70,000 แล้วนะครับพี่น้องขอตัวนี้พี่น้องครับขอ111แล้วก็111111,101 บาทเพราะเสื้อแดงเราไป1ใช่ไหมพี่น้องใช่ไอตัวเลขนี้น่าจะไปถึงเพราะซองยังกลับมาไม่ถึง 50% ได้ซ้ำนะครับเพราะนั้นพี่น้องช่วยกันเพื่อประโยชน์แต่แผ่นดินพี่น้องไม่เพื่อใครหรอกนะครับเราเผยแพร่ประชาธิปไตยให้คนได้รู้ได้เห็นได้ฟังอนาคตประเทศไทยมีประชาธิปไตยเต็มใบและประโยชน์จะตกกับใครพี่น้องก็ตกกับคนไทยใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วพี่น้องจะท้อไหมเนี่ยจะเป็นนักสู้ไหมเป็นนะฝากไว้เพลงหนึ่งรอยยิ้มของนักสู้รักษานครสวรรค์เดี๋ยวคราวหน้าค่อยฟัง